สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยกรายงานสหรัฐหลังฉีด mRNA ส่งสัญญาณยังต้องระวังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประชาชนหลายคนต่างเข้ารับการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันไปบางก็มีอาการข้างเคียงอื่นๆบางก็ไม่พบอาการใดๆล่าสุดศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โพสต์เฟซบุ๊กเผยว่ารายงานวันที่7กันยายน2564จากสหรัฐอเมริกาในช่วงประมาณไตรมาส2 23มีนาคมถึง1กรกฎาคม2021 Lancet Infectious พบว่าคนที่ได้รับวัคซีน1หรือ2เข็มยังติดเชื้อโควิดได้172รายได้รับวัคซีนไปแล้ว54รายได้2เข็มเต็มที่ mRNA หรือ Janssen 1เข็มมีอาการรุนแรงปานกลาง11รายและมีอาการรุนแรงมาก14ราย4รายเข้า ICU 1รายใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ3รายเสียชีวิตรายงานนี้คณะผู้ศึกษาส่งสัญญาณให้ยังคงระวังแม้ว่าจะได้วัคซีนเต็มที่แล้วและยังมีอาการหนักได้แม้ว่าจะเกิดขึ้นส่วนมากในคนที่มีความเสี่ยงมีโรคประจำตัวและทำให้ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่ก็ตามแต่ก็อธิบายได้อีกประการหนึ่งจากการที่มีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ